เวลา 7:22 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสัพพรินทราสภากาชาติไทยทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปเนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสัพพรินทราสภากาชาติไทย108ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยสถาบันการพยาบาลศรีสัพพรินทราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่16มิถุนายน2457เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยยกฐานะเป็นสถาปนุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสัพพรินทราสภากาชาติไทยพุทธศักราช2559จากนั้นทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่างๆโดยมีระบบปฏิบัติการควบคุมเพื่อสร้างสถานการณ์ให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้กับการจำลองสถานการณ์ที่เสมือนจริงและอาจารย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาจากห้องควบคุมซึ่งจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาลผ่านสถานการณ์จำลองจากหุ่นซิมแมนสำหรับสถานการณ์จำลองผู้รับบริการผู้ใหญ่หุ่นซิมมัมสำหรับสถานการณ์จำลองมารดาการตรวจครรภ์และการคลอดและหุ่นซิมเบบี้หุ่นฝึกจำลองสถานการณ์เด็กทารกห้องฝึกทักษะการดูแลผู้รับบริการเด็กและห้องฝึกทักษะการดูแลผู้รับบริการที่ได้รับการผ่าตัดแล้วทรงเปิดนิทรรศการต้นทานแห่งมหากรุณาธิคุณภายในห้องสมุดจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสัพพรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าโดยทรงวางรากฐานการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศให้มั่นคงและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานดุจดังต้นทานแห่งมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยห้องสมุดมีหนังสือเกี่ยวกับสาขาการพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและให้บริการข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี2529จนถึงปัจจุบันเปิดให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.